ชาวพุทธวัชรยานมีหลายวิธีเข้าถึงธรรมนอกจากสวดมนต์ภาวนาบูชาด้วยธงมนต์และกงล้อแล้วนะคะยังเชื่อกันค่ะว่าการชมระบำหน้ากากซึ่งมีพระเป็นผู้ร่ายรำไม่ต่างอะไรกับการได้รับพรจากพระโพธิสัตว์นาฏกรรมศักดิ์สิทธิ์จึงมีความหมายมากกว่าความบันเทิงเพราะเป็นหนึ่งในหนทางสู่การบรรลุธรรมค่ะเมื่อครูรินโปเชนำพุทธวัชรยานสู่ภูฏานศรัทธาใหม่ผนวกรวมกับความเชื่อเรื่องพุทธผีที่มีมาแต่ดั้งเดิมกลายเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในเทศกาลเตชูดูพระร่ายรำระบำหน้ากากตันตระเป็นเทคนิควิธีที่สามารถเอาอะไรก็ได้นะครับมาใช้เพื่อเป็นวิธีการหรืออุบายให้คนเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าการตื่นรู้หรือตรัสรู้ก็ตามแต่เพราะฉะนั้นการเต้นระบำนะครับที่เขาใช้ในพิธีเนี่ยซึ่งจริงๆมันเป็นของชาวบ้านมาก่อนพระก็เอามาใช้แต่เปลี่ยนความหมายจากชาวบ้านชาวบ้านอาจจะเต้นเส้นผีเต้นอวยพรให้เกิดความสำเร็จในการเกษตรอย่างเงี้ยพระก็บอกอ๋อเต้นอันเนี้ยก็คือการจำลองการเต้นของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในมณฑลการเต้นเหล่านี้คือการจำลองสภาวะที่ปรากฏในสมาธิแล้วก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างให้เราเห็นงั้นพระเนี่ยก็ตรึกตัวเองว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่อยู่ในมณฑลนั้นแล้วฉันก็เต้นออกมาจริงๆแล้วก็เป็นพรของคนดูและในพิธีกรรมนั้นด้วยเช้าวันนี้เมืองทิมพูนครหลวงของภูฏานคึกคักด้วยเพราะอยู่ในช่วงเทศกาลเตชูงานสำคัญประจำปีจัดเพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงครูรินโปเชศาสดาผู้ยิ่งใหญ่แห่งวัชรยานทุกสายตาจับจ้องอยู่กับระบำหน้ากากผู้แสดงแต่งกายด้วยชุดสีสันสดใสสวมหน้ากากรูปปีศาจสรรพสัตว์หรือเทพเจ้าพร้อมเครื่องสวมศีรษะขนาดใหญ่ร้ายลำโลดเต้นหมุนตัวไปรอบๆท่ามกลางเสียงดนตรีทรงพลังแตรยาวกลองและฉาบเป้าหมายสำคัญคือสอนศีลธรรมให้ผู้ชมเห็นถึงบาปบุญคุณโทษผ่านนาฏกรรมแล้วความเป็นมาของครูรินโปเชและการลงหลักปักฐานของวัชรยานในดินแดนที่แทบไม่เป็นที่รู้จักของโลกภายนอกชาวภูฏานเชื่อว่าการชมระบำหน้ากากไม่ต่างอะไรกับการมารับพรจากพระโพธิสัตว์จึงไม่ใช่ความบันเทิงหากเสมือนได้มาทำบุญและการดูก็เป็นหนทางหนึ่งในการบรรลุธรรมยิ่งดูมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับอานิสงส์ผลบุญมากไปเท่านั้นIf you get blessing from here it guess we have to it reduce our sins andWhenever we die, it's very important to see what happened, what's going to happen in the when you go to die.
we get so many knowledge that we shouldn't do bad things such as smoking, doing bad to others and killing animals. That's why we all should watch this, and it's very important. As being a Buddhist, we all should come and visit here to get blessings from big lamas, and we will get to know about what will happen to us after dying. Please don't visit it just as a show. And please don't visit it, that just as an ordinary show, because the festival of the mask dances depends on the blissful and very, very profound rituals, you know. So that's why, please, whoever visit the festival, do believe that the festival is the heaven. Festival, the mask dances are the god and deities of the Guru Rinpoche's heaven. เทศกาลเตชูเป็นงานบุญใหญ่จัดขึ้นที่ซองประจำเมืองหมุนเวียนกันไปเกือบตลอดทั้งปีผู้แสดงระบำหน้ากากคือพระหรือคารวาสที่ได้รับการฝึกฝนอย่างหนักทั้งกายและใจเพื่อให้พร้อมต่อการแสดงท่วงท่าย่างก้าวกระทืบเท้าและกระโดดหมุนตัวนับรอบไม่ถ้วนยาวนานนับชั่วโมงสำหรับพระนักรำห่วงเวลานี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกเจริญสติภาวนาเพื่อก้าวไปสู่สภาวะจิตบริสุทธิ์นี่คือนาฏกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้มาจากการคิดประดิษฐ์ขึ้นหากเรียนแบบการร่ายรำในสวรรค์จากนิมิตของลามะที่สืบทอดกันมานับร้อยทศวรรษองค์การยูเนสโกประกาศให้ระบำหน้ากากเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี2548ในฐานะนาฏกรรมเก่าแก่สะท้อนถึงศรัทธาอันแรงกล้าที่มีต่อศาสนาและยังมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตชาวภูฏานVery important because the lay people, the lay person, who are not having good time or who cannot go into the monasteries to practice the Tantric Buddhism, you know, they easily go to the festival and they can visit the mask dances and they can get the.Opportunity to pray and everything there. So that's why, especially for the layperson, it's very important to visit the deities in real. It can drive away the devils, the enemies of Guru Rinpoche. Because this festival depends on Guru Rinpoche's occasion. So that's why that we can drive away the evil spirits.อีกหนทางปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ธรรมในแนวทางวัชรยาน
คือการถวายเครื่องบูชาด้วยเสียงมนทุกค่ำคืนพระและสามเณรวัดเควาเมืองกังเตร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นกว่าชั่วโมงที่เสียงมนต์ซึ่งเต็มไปด้วยพลังดังก้องอารามเล็กๆท่วงทำนองการสวดเร้าใจเพราะมีเครื่องดนตรีหลายชนิดเป็นองค์ประกอบทั้งกลองฉาบชิงตรายาวปีสังและระฆังดนตรีในพิธีมนต์ของภูฏานได้รับอิทธิพลจากทิเบตเช่นเดียวกับศาสนาวัชรยานซงอาจียอมจิตทิเบตันริมดิดุมดาคงยันจันจันทุ่งวันดีคงเลยมิงอมาดีละริมเสระลูกบ๊วยลำนี้ดีเองอาจียาเลยนี่เป็นเช่นเดียวทุกทีละอิมบัจินเดลูกดวงลูกจันลิสิมีเดลูกชุลีเดาสิจีเองอาจีเต็นจีเขียวบัดสุกิเวเทเบตักอันนี้เป็นเช่นเดียวดีดีมาบ่ามาบ่าอินชิมินชิเทเบบิโกสิมีมาบ่าเทเบตักคงเลยกีเป็นเช่นเดียวซีดาทุกทีกีเองอาจีบาร์จิเซนิกิเดนูอิมบ่าอันสุการะดวงจันลิงผู้อันนี้ชาติสมบูรณ์เพื่อจะมาบ่าเก็บบอลลูนนาดีเกลือจีจัมจีเบียกันเลยซิมการ์ดชาติสมบูรณ์ดีที่เป็นมิสระอีเรื่องโซงาจีกีเก็บบอลชิสินิดาเลริปตันิกีที่สุดเดนิรุ่มบ่านั่นสุดบูชามีได้หลายอย่างการบูชาองค์พระมีเครื่องบูชาที่เป็นน้ำบริสุทธิ์เป็นธูปเทียนขนมผลไม้ดอกไม้แล้วก็มีการบูชาด้วยเสียงดนตรีนะคะแล้วปกติแล้วก่อนที่จะเริ่มพิธีใหญ่ก็มักจะมีการใช้แตรยาวการตีกลองการเป่าใช้เครื่องดนตรีหลายๆอย่างทั้งเป่าทั้งตีรวมทั้งมีชิงมีฉาบต่างๆเหล่านี้เพราะถือว่าเป็นการถวายเสียงดนตรีเป็นพุทธบูชาเครื่องดนตรีไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความบันเทิงเหมือนไม่ได้นำผู้คนไปให้ยึดติดกับกิเลสให้ยึดติดกับความอยากแต่เครื่องดนตรีคือความบริสุทธิ์ของเสียงแล้วก็ความงดงามของเสียงที่มีอยู่ในโลกใบนี้ในฝ่ายวัชรยานนั้นแปลเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเครื่องบูชาแด่พระพุทธเจ้าทั้งหมดยาวนานมาหลายศตวรรษวัชรยานยังสถิตในจิตใจชาวภูฏานผูกพันกับตำนานสร้างเมืองที่สถาปนาโดยพระลามะดินแดนแห่งความสุขสงบด้วยวิถีแห่งภาวนาแนบแน่นอยู่กับศาสนาและดำเนินไปตามจังหวะแห่งศรัทธาวันนี้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ผูกพันกับศาสนาคือสิ่งดึงดูดใจให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยเดินทางมาภูฏานประเทศเล็กๆเชิงเขาหิมาลัยยึดในวิถีแห่งพุทธวัชรยานและดำรงสถานะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านใช้เป็นเครื่องน้อมนำจิตสู่สมาธิท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงท้าทายจากโลกใหม่หากวิถีชีวิตของชาวภูฏานแทบไม่เปลี่ยนไปค่ะศาสนายังคงเป็นหลักใจและเครื่องนำทางชีวิต
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสำรวจหาความหมายทางจิตวิญญาณสวัสดีค่ะ